بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธานักศึกษาผู้ใหญ่ทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มาพบกันในยามเช้าอากาศดีๆนะครับอากาศดีๆเมื่อคืนนี้นอนสบายไหมนอนสบายเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเมื่อคืนนี้กลับจากที่มัสยิดยามิอุลมุตตะกีนนะครับของงานที่งานอันนาสทีวีกลับมาช่วงผ่าฝนมาก็คนไปส่งเราก็เกรงใจครับก็บอกว่าให้กลับเลยเพราะเดี๋ยวต้องไปนั่งรอระดึกเดี๋ยวจะกลับกับอาจารย์อบิดีนคนนี้นะไม่ใช่อบิดีนฮัสซันที่พูดด้วยนะเมื่อคืนเนี่ยหวังเอาไว้อย่างแรงเลยว่าจะเจอกับอาจารย์อบิดีนมานที่เบนชโดเราก็สั่งรถกลับเลยเดี๋ยวนั่นแหละก็เจ้าภาพก็ต้องขับรถมาส่งเพราะว่าเราจะกลับรถอาซะหน่อยเมื่อคืนนี่นะครับตุพรมายังตุพรยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แก้ตัวเดี๋ยวเสร็จแล้วไม่ส่งไม่แน่นอนเดี๋ยวจะไปที่สนามบินเคสเดี๋ยวไปส่งให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์รอฮิมจะมานั่นแหละเมื่อคืนนี้ก็บอกว่าหวังมันเป็นไรเดี๋ยวยังไงอาจารย์บิดินมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอที่นั่นเพราะว่าไปที่อันนาซีวีก็ไปได้ข่าวดีมานะว่าฮานีฟนะเป็นว่าที่นักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัดนะครับที่จะได้มีโอกาสไปเรียนเนี่ยแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้ลำดับหนึ่งเลยใช่ไหมได้คุตุบะเนี่ยเขาเรียกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอัลฮัมดุลิลละนะได้ลำดับที่หนึ่งไปก็ไปได้ยินข่าวที่โน่นไม่ทันละไม่เจอเจ้าตัวด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้เราจะได้บุคลากรนะที่ทรงคุณค่าที่ฮานิฟเนี่ยอยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่ออยู่กับครูเนี่ยนะไปนอนอยู่แล้วก็นั่นแหละไปนอนไปเฝ้าอยู่จนกระทั่งอะไรกับรายการเลิกอะทำรายการตอนสมัยทำรายการคู่อยู่กับอาจารย์อบีดีนเนี่ยนะที่สถานีนะครับของมูลนิธิบาทีวีมุสลิมเนี่ยนะณวันนี้ณเวลานี้การเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโตขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นอนาคตนะครับจะได้เป็นทหารของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยนะแล้วก็เริ่มละยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยเรื่องการพูดการจาเนี่ยนะครับผ่านเกณฑ์การเขาเรียกการประเมินแล้วนะครับของบรรดาครูบาอาจารย์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุตุบะมีการแสดงธรรมนะครับการแสดงปาฐกถาพิเศษการอ่านคุตุบะประกวดกันก็ได้รางวัลมานะครับไม่ใช่ไปประกวดแบบจะแข่งขันจะอะไรแต่ว่าเป็นการงานเขาจัดขึ้นเนี่ยให้เป็นกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่แล้วก็ฝึกฝนนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้อะไรมีความเตรียมพร้อมเตรียมตัวหรือพรั่งพรูสิ่งที่ตัวเองได้สั่งสมได้เรียนมาเอาไปนำเสนอกันนะครับหลายโรงเรียนฮานิฟมานได้ลำดับที่1กลับมาอัลฮัมดุลิลละนะครับก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็อีกหลายๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุรักษ์มรดกนะครับอิสลามโรงเรียนศาสนวิทยาโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์นะครับคลอง10ก็ได้แต่ว่าลำดับที่1ของเมื่อวานคือฮานีอัลฮัมดุลิลละนะครับอ้าวทีนี้หัวข้อของเราเป็นหัวข้อเปิดเพราะว่าพี่น้องอย่าว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าแม่คิดว่าพวกเรานี่เป็นอะไรนะครูร็อกมานี่จะนึกจะพูดเรื่องอะไรก็เอามาพูดนะครับแต่ว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องอย่างนี้ทุกครั้งก่อนนะครับ
ถ้าหากว่ามีวิทยากรท่านไหนเนี่ยนะครับสะดวกที่จะมาคนนอกพื้นที่นะครับที่เขามีเวลาให้กับกลุ่มของเราเนี่ยก็ให้พี่น้องของเราให้กรรมการหรือว่าให้ฝ่ายทีมงานของเราเนี่ยได้หาได้เชิญเอามาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้สลับสับเปลี่ยนแล้วก็ได้นะครับเปลี่ยนรสชาติกันบ้างบางทีอาหารไอ้แกงหม้อเก่าๆสำรับเดิมๆน้ำพริกถ้วยเก่าเนี่ยบางทีมันก็น้ำพริกถ้วยเก่าบ่อนเน่ามันก็เซ็งอ่ะนะเราก็ไม่ค่อยจะอะไรนะครับก็เลยบอกกับทีมงานเนี่ยนะครับบอกกับครูอนุชานะบอกกับอาจารย์อับดุลฮาลีมนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยอาจารย์อบิดีนว่าใครที่ว่างคนข้างนอกเขาสะดวกมาให้กับเรามาก่อนส่วนใครที่ไม่สะดวกหรือว่ามีช่องว่างเวลาตรงนี้ไม่มีวิทยากรคนไหนลงนะครับผมพยายามทําที่อื่นเนี่ยวันอื่นๆแล้วก็เว้นวันอาทิตย์เอาไว้ถ้าอาทิตย์ไหนว่างนะครับแล้วก็ตรงกับที่นี่ไม่มีวิทยากรมาให้แต่ถ้าอันนี้อาทิตย์ไหนก็ว่างอยู่ไม่ได้ออกไปไหนเลยเนี่ยนะครับวิทยากรที่นี่มีแล้วตามเวลามีคาบเรียนกันอย่างเต็มครบแล้วเนี่ยผมพักผ่อนแค่นั้นแหละอัลฮัมดุลิลละห์เป็นวันที่พักผ่อนนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็ทำว่างเอาไว้ก็จริงอยู่นะก็บอกว่าให้ครูอนุชาแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยหารือกันว่ามีใครมาได้ไหมถ้ามาไม่ได้ให้บอกแต่ขอว่าเป็นชั่วโมงเช้าๆนะเผื่อว่าเรามีธุระอะไรเผื่อเอาไว้นะครับก็มีธุระงานไม่ได้นัดโต๊ะของลูกศิษย์เมื่อคืนยังพูดอยู่เบนจาโดอยู่เลยผู้ปกครองโทรมาลูกศิษย์นักเรียนน้องกำพร้าของเราที่อยู่มูลนิธิสนาบิรุนเคสเพื่อการพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับมีเด็กกำพร้าดูแลอยู่ 8-9 คนเคสที่ไม่มีใครเลยนะครับแจ้งผ่านไปด้วยนะครับบอกกับพี่น้องนะว่าไม่ใช่ว่ามูลนิธิโอทำเอาไว้ถ้าพี่น้องไปที่งานวันงานใครไปมั่งวันที่5ที่ผ่านมา5กันยา5อะไรนะ5เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ใช่ว่าทำเอาไว้แล้วก็ไม่มีเด็กเลยเดี๋ยวจัดงานเดี๋ยวทำโน่นเดี๋ยวจัดนี่นะครับแจ้งให้พี่น้องว่าเคสที่จำกัดเลยที่ว่าจำเป็นที่เราจะต้องดูแลอยู่เนี่ยมี8คนไม่มีใครเลยครับเก็บเอามาอยู่กับแม่นอนข้างสะพานรับเอามามีคนที่คอยดูแลแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีเด็กกลุ่มเนี่ยเห็นพวกเราทํางานกันเนี่ยนะอยู่กับมะมันและมะมันเนี่ยไม่ใช่มุสลิมหรอกทําท่าทําทางเหมือนกับพวกแขกพวกฮินดูพวกอินเดียอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับแล้วก็นอนอยู่ตามสะพานนอนอยู่อาศัยรั้วบ้านคนนู้นบ้านคนนี้เขานอนอยู่เราก็ไปติดตามแล้วก็ไปดูแล้วก็รับเอามามาอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับแม่เสียชีวิตไม่มีใครเลยนะครับไม่มีใครเลยนี่รายนี้ที่กำลังจะบอกกับพี่น้องในวันนี้ฝังนะครับมีการขอดุอามีการละหมาดญะนาซะห์ให้ช่วงบ่ายสองโมงเนี่ยไม่มีใครเลยเหมือนกันแต่ไม่ได้ตายอ่ะนะอันนี้ไม่ได้จากตายจากเป็นนะครับแม่กับพ่อไปอยู่คนละทางลูกไม่รู้จะอยู่กับใครนี่คือปัญหาลูกไม่รู้จะอยู่กับใครโต๊ะเอามาเลี้ยงมาอยู่กับโต๊ะนี่เมื่อคืน 20:59 พูดอยู่ที่เบนเชโดสายโทรศัพท์เข้ามาตายอินนาลิลละผมไปอยู่ตอนช่วงกลางวันเนี่ยนะครับไปอยู่ในช่วงกลางวันเนี่ยมันก็มาแอบมาบอกละครูคนที่บ้านโทรมานี่ที่บ้านโทรมาบอกว่าโต๊ะแย่อยู่ที่โรงพยาบาลทางฉะเชิงเทราเนี่ยโรงพยาบาลโสธรนะบอกว่าแล้วก็เป็นไงบ้างล่ะเขาบอกว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะถ้าหากว่ามีเวลาเดี๋ยวหนูไปเยี่ยมกันนั่นแหละเมื่อวานพอดีเมื่อวานก็ทั้งวันเลยนะครับผมติดไม่ได้ไปจนกระทั่งเดี๋ยวเผื่อวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่จะว่างละเมื่อคืนนี้ก็เสียชีวิตไปก่อนไม่เหลือใครเลยณเวลานี้เด็กที่อยู่ก็ไม่มีใครเลยแต่มูลนิธิสนาบิรุนเคสเพื่อการพัฒนาสังคมนั้นดูแลคนข้างนอกที่อยู่เนี่ยนะครับให้ทุนการศึกษาให้ทุนการเรียนอยู่อีก59คนเว
เวลาไปเนี่ยผ่านไปเนี่ยอาจารย์บิดีนเคยไปกับไปเหมือนกับไปเห็นเงียบๆเพราะวันนั้นวันธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าไปวันธรรมดาเราส่งนักเรียนออกไปเรียนหมดเลยมีรถไปส่งให้ไปเรียนนะครับส่วนนึงที่พ้นเกณฑ์เรียนเรียนชั้นประถมไปแล้วเนี่ยหรือจบป.6ไปแล้วจะเรียนสายศาสนาส่งอยู่ที่โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร์คลอง10อีกส่วนนึงที่อยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ป.4ป.5ป.6หรือป.1ป.2เนี่ยอีก 3-4 คนให้เรียนอยู่ที่โรงเรียนสุเหร่าคลอง10อยู่ที่คลอง10ทั้ง2โรงที่อยู่ใกล้ๆกันรับจะได้รับที่เดียวสะดวกอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าไปวันธรรมดาจะไม่เจอกับใครก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แต่ถ้าไปปิดเทอมหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างนี้จะได้เจอกันนะครับก็ฝากนะครับฝากด้วยแล้วณเวลานี้มีกิจกรรมเอาหน่อยเพราะว่าอาจารย์วีดีนได้บอกกับพี่น้องไปแล้วมีกิจกรรมนะครับพยายามที่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ได้ร่วมทำบุญร่วมสนับสนุนอันหมายถึงพี่น้องด้วยนะครับเวลามีงานก็บอกให้ไปเอาซองมาแจกก็ได้ซองกลับไปได้สตังค์กลับไปนะครับณเวลานี้เนี่ยมุศอลลาที่ละหมาดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว2,800,000 บาททั้งที่ละหมาดแล้วก็ที่อาบน้ำละหมาดและณเวลานี้จัดนะครับมีละหมาดวันศุกร์อยู่ศุกร์ละ 5-60 คนหลังละหมาดวันศุกร์แล้วก็มีอาหารเลี้ยงคุตุบะห์ก็จัดมีบรรดาครูบาอาจารย์ที่ทำงานอยู่สลับการมีผมบ้างนะครับศุกร์หน้าอินชาอัลลอฮ์นะบอกกับอิหม่ามฟุอาดเวลาศุกร์หน้าเนี่ยเป็นเวรเป็นคิวของผมแล้วก็ศุกร์ต่อไปอีก2ศุกร์ก็น่าจะมีอาจารย์ดุลลอฮ์สุไลมัดมาคืนเจอกันที่ลำสาลีก็บอกเขาอยู่ใกล้ๆแต่เขาไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเขาไปช่วยเพราะมูลนิธินี้เนี่ยนะครับเป็นมูลนิธิที่หลายๆคนไปรวมตัวกันแล้วก็ไปช่วยกันนะครับเป็นองค์กรที่บรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยเอ็นดูเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะครับก็แต่ละคนก็ดูแลแล้วก็สอบถามกันนะครับสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งก็จากอะไรจาก Facebook นะครับส่งข่าวกันตลอดเวลามีกิจกรรมทำอะไรนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นกินนะกิจกรรมที่หลักเลยพวกคณะกรรมการไปประชุมกันก็กินแต่ว่าพี่น้องไม่ได้กินเงินของเด็กกำพร้าไม่ใช่ว่าจัดงานแล้วสตังค์เด็กกำพร้าไปหุงข้าวบิดยานีกินบาสมาตีกินไม่ใช่นะมีเจ้าภาพที่เลี้ยงเลยนะครับวันนี้ใครจะเป็นคนเลี้ยงเขาก็เอามานะครับอ้าวเช่นครัวเดอะการ์เด้นนะครับครัววาฮิดะที่คลอง13เนี่ยนะครับของอาจารย์ยูซุปซูโง่อ้าวจะกินอาหารอะไรประเภทไหนทำเอามาชาอินเดียเอามานะครับไม่มีส่วนที่จะไปเอางบประมาณที่พี่น้องเนี่ยได้ช่วยเหลือมูลนิธิแล้วก็เอามาโมเมชั่นเอาไว้กองเดียวเข่งเดียวกันแล้วก็ใครจะไปใช้อะไรเอาไปใครจะกินอะไรไม่มีนะครับเราผ่านกระบวนการตรงนี้เป็นอย่างดีระวังเพราะว่านบีเนี่ยอยู่บอกว่าถ้าอยู่กับเด็กกำพร้าเนี่ยนบีบอกว่าจะได้อยู่กับนบีเนี่ยนะในสวรรค์เหมือนกับ2นิ้วนี้นะครับเหมือนกับอยู่ใน2นิ้วนี้และปัญหาทุกคนนะครับมีปัญหาทั้งหมดแล้วแต่ละคนไม่ใช่มีคนละ1ปัญหานะครับแต่ละคนที่อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีคนละ1ปัญหาถ้ามีคนละ1ปัญหา8ก็9คนก็9ปัญหาเองแต่คนนึง 3-4 ปัญหานะครับปัญหาสมาธิสั้นมีนะครับปัญหาที่แบบอยู่ในบริบทที่ไม่เคยอยู่รวมกับใครเลยเนี่ยพอมาอยู่เราต้องมาดูแลมันมีความละเอียดอ่อนมากพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราดูลูกของเราน่ะลูกเราเนี่ยนะครับคนเดียวท้องเดียวออกจากเราเนี่ยนะครับจากแม่มันที่อยู่กับเราเนี่ยหลายคนก็หลายปัญหามากคนก็มากความลูกเราเองนะแล้วเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะนะครับจากเปงฉะเชิงเซามีจากบุรีรัมมีบุรีรัมถ้ากลับไปเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในศาสนาของเราได้เป็นไอ้ทิศแน่นอนเอาไปฝากมูลนิธิสร้างคนดีหนีกลับเอาไปฝากมูลนิธิรัศมีหนีกลับนะครับอ้าวเอามาลองมาอยู่ที่นี่สิหนูลองอยู่กับครูดูสิอยู่ไปเข้าเรียนองค์สิบตอนนี้นิ่งหนีพี่น้องรู้ไหมหนีเนี่ยไม่ใช่หนีเดินหนีเดินจากคลอง17นะนะมูลนิธิสร้างคนดีนะเดินออกไปนะครับเอาไปฝากมูลนิธิรัศมีนาตับเนี่ยเป็นฮาฟิซกุรอานท่องจำอัลกุรอานหนี5ทุ่มโทรมาบอกแล้วว่านักเรียน
หายออกมาแล้วนะครูเอาไปฝากเที่ยงเนี่ยพอห้าทุ่มสี่ทุ่มพอทางนู้นเข้านอนทางนี้ออกนี่คือปัญหานะครับที่ว่าเราดูแลกันอยู่เนี่ยเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยแต่ละปัญหาบางคนอยู่ได้บางคนอยู่ไม่ได้บางคนอยู่ได้แต่ไม่พอใจอยู่ได้แบบไม่สบายมีทุกปัญหาเลยนะถึงแม้ว่าจะน้อยเนี่ยเราจะดูพยายามดูแลให้มีคุณภาพนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฝากพี่น้องด้วยว่าให้ช่วยกันดูแลคนพวกนี้ไม่เหลือใครเลยที่อยู่8 9คนเนี่ยนะครับบางคนน่ะพ่อขึ้นไปเดินไฟคอนโดร่วงลงมาตายแม่ไม่ใช่เป็นมุสลิมถามว่าจะไปไว้ที่ไหนแล้วถ้าโตขึ้นมาไปไหนอ่ะนะครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ทำไมนบีถึงได้การันตีว่าถ้าดูแลเนี่ยสวรรค์จะได้อยู่กับนบีเนี่ยนะครับเหมือนกับอะไรคู่อยู่ใกล้ชิดกับนบีอยู่ในสวรรค์ของนบีเนี่ยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับอะไร2นิ้วนี้นบีชูนิ้วขึ้นมานะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เล่าเนี่ยต้องการที่จะบอกนะครับให้กับพี่น้องว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้แน่นอนเลยไม่ได้ยืนยาวนะครับไม่ได้อะไรไม่ได้มากมายอะไรเลยเป็นชีวิตที่ไม่ยาวเท่าไหร่นะก็บอกกับพี่น้องว่าช่วงนี้ถามอนุชาว่าตกลงจะคุยเรื่องอะไรดีมาเนี่ยไม่ได้ตั้งเรื่องมาไม่มีนึกอะไรจะนึกอะไรได้ก็เอามาพูดไม่นั่นเปล่านะครับแต่ว่าเป็นการพบปะแบบเปิดนะวันนี้ไม่ได้มีหัวข้อโปสเตอร์ก็มีของอาจารย์อับดีนคนเดียวนะครับมาเช้าก็ลองโทรถามว่าตกลงได้ไหมวิทยากรน่ะอ้าวไม่ยังไม่มีก็มีอาจารย์มีดีนก็บอกมีคู่เมื่อคืนคู่เมื่อคืนก็มาคู่มาหลายที่เลยคู่ที่ลำสาลีก็คู่3คนอาจารย์ดุลละสุไลมัดด้วยแต่พอมูฟเวทีมาที่เบนชโดก็มากับอาจารย์อบีดีนวันนี้ก็มาที่นี่แต่อาจารย์ดีนไปบ้านผู้ใหญ่หมัดก่อนเดี๋ยวเสร็จจากผู้ใหญ่หมัดแล้วถึงจะมาที่นี่นะครับก็จะพูดแค่ว่าจะดูว่าจะรอเห็นอาจารย์อบีดีนก็ไม่น่าไม่รู้ว่าจะมาถึงเร็วหรือเปล่านะครับเพราะอาจารย์ดีนก็ต้องเสร็จ10โมงเช้านะเดี๋ยวถ้าเห็นมีรถมารับไปต่อก็คงต้องลงเลยแล้วก็ฝากเวทีกับอาจารย์อบีดีนนี้เอาไว้นะครับอ้าวเรื่องของเรานะครับเอาเรื่องนึงนะเอาสั้นๆแล้วก็ง่ายๆนะครับคำพูดคำนึงที่เป็นอะไรเป็นคลังเป็นขุมทรัพย์นะครับที่นบีบอกว่าอะไรเป็นกันซุนมินกุโนซินยันนะเป็นคลังหนึ่งจากคลังต่างๆของสวรรค์พี่น้องคำว่าคลังเนี่ยแปลว่าสิ่งที่สะสมสิ่งที่รวบรวมสิ่งที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีที่เรียกว่าคลังนะครับเคยได้ยินไหมคลังนะครับของพระมหากษัตริย์ไทยกองคลังกระทรวงการคลังแปลว่าที่เก็บที่สะสมของสิ่งที่มีค่าและมีผู้ที่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเรียกว่าคลังนะครับแต่นี้มันมีคำหนึ่งนะครับที่นบีบอกกับซอฮาบะห์ทุกคนแล้วก็ให้ซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยได้กล่าวได้พูดกันนะครับรวมถึงคำนี้ก็มาถึงพวกเรามีพวกเราบางคนเนี่ยพูดแต่ในขณะเดียวกันบางทีพูดเนี่ยผิดวาระนะครับผิดวาระถ้าพูดแล้วมันถูกวาระถูกกาลเทศะถูกเวลาถูกสถานที่ของมันเนี่ยนะคู่นูประโยชน์ของคำเนี้ยที่ผ่านลิ้นของเรามาเนี่ยที่เป็นซิกเก็ตนะครับคำรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลเอาสั้นๆง่ายๆแล้วก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่ที่เนี่ยทุกคนกล่าวได้ทั้งหมดแล้วเคยกล่าวแล้วก็กล่าวอยู่ปัจจุบันนี้แต่บางทีเราไม่รู้ว่ากล่าวยังไงที่มันได้แล้วกล่าวแล้วเนี่ยมันได้อะไรพูดแล้วมันได้อะไรคำพูดติดปากของพวกเราทุกคนเลยเรามักจะพูดหรือได้ยินนะครับพอบอกว่ามีคนเสียชีวิตแล้วพูดว่าไงนะพูดกันคล่องเลยนะทีของคนอื่นเขาได้พูดกันคล่องเลยนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอิสติรยาเป็นคำที่เอาคำมาสร้างเป็นเขาเรียกเป็นคำนิยามขึ้นมานะครับ
เป็นคำนิยามที่จำกัดสั้นๆเรียกว่าอิสติรยาคำว่าอินนาลิลาพูดเมื่อได้ยินการกลับไปของคนอื่นส่วนมากเราจะพูดอย่างนั้นแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่เข้าใจเราจะใช้แค่เพียงวาระเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำนี้เนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอายะนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคำนี้เนี่ยนะไม่เคยถูกประทานมาอยู่ในคัมภีร์อื่นๆเลยนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนบรรดา นบีก่อนๆจากอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีคัมภีร์นะครับที่มีอะไรคัมภีร์เตารอตคัมภีร์อินญีลคัมภีร์อัซซะบูร์หรือว่าซูฮุฟต่างๆที่มาจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับไม่อายะห์นี้ไม่มีในคัมภีร์ก่อนๆ นี้บรรดา นักวิชาการตัฟซีรนะครับจึงบอกว่าถ้าหากว่ามีคำนี้ในสมัยก่อนนะในคัมภีร์ของนบีก่อนๆเนี่ยแน่นอนเลยนบียะกูบเนี่ยวันที่พี่ชายไปส่งข่าวหลังจากที่พานบียูซุฟออกไปเนื่องจากความอิจฉาความริษยาว่าพ่อเนี่ยอะไรก็ยูซุฟอะไรก็ยูซุฟเป็นลูกที่หัวแก้วหัวแหวนเลยรักมากเราเนี่ยอีก9คน10คนเนี่ยพวกเราเนี่ยได้แค่เพียงส่วนที่เหลือเองกินอัสบะถ้าในวิชามรดกนะครับกินอัสบะเองเหลือเท่าไหร่ได้เท่านั้นแต่ที่มากเลยเนี่ยคนที่ได้แบบเต็มๆมาคายยูซุฟได้หมดเลยก็วางแผนกันนะครับจะทำยังไงดีจะเอาไปทิ้งเอาไปฆ่าทำยังไงก็ได้เพราะถ้ายูซุฟมันตายไปแล้วเนี่ยความรักทั้งหมดเลยเนี่ยมันต้องหลั่งไหลเทมาหาพวกเรากระจายกันไปพวกเรา9คน10คนที่มีชีวิตอยู่ก็วางแผนนะครับตัดฉากไปเลยนะถ้าเรื่องนี้สตอรี่ยาวนะครับซีรีส์สตอรี่ชีวิตของนบียูซุฟเนี่ยยาวเลยแต่ตัดฉากต้องการเอามุมหนึ่งนะครับของตัฟซีรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้หนึ่งซูเราะห์เนี่ยนะครับชื่อว่าซูเราะห์ยูซุฟแล้วก็เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นฉากหลายฉากในการตั้งแต่ต้นยันจบเลยเล่านบียูซุฟตั้งแต่เด็กอ่ะนะครับจนกระทั่งนบียูซุฟอยู่จนกระทั่งอะไรได้เจอกับนบียะกูบอีกครั้งนึงพี่น้องนะครับได้เจอกันอีกครั้งนึง1ซูเราะห์เต็มๆที่อัลเลาะห์เล่าเอาไว้นะครับอันนี้ปิดเอาไว้ก่อนนะครับปิดเอาไว้ก่อนเป็นตอนอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสจะบอกให้แต่ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเนี่ยมันมีในคัมภีร์ก่อนๆ นะครับนบียูซุฟวันอาวานบียะกูบวันที่นบียูซุฟได้รับข่าววันที่นบียะกูบได้รับข่าวของนบียูซุฟเนี่ยนะครับข่าวเท็จที่บรรดาพี่ๆของนบียูซุฟมาบอกว่ายูซุฟน่ะมันตายไปแล้วเราเล่นกันเพลินพ่อน่ะคาดการเอาไว้ทั้งหมดแล้วนบียะกูบเป็นคนที่มีเค้าเรียกมีวิสัยทัศน์มีมุมมองที่กว้างนะครับคาดการเอาไว้แล้วก็ตั้งแต่วันที่นบียูซุฟฝันว่าที่อัลเลาะห์เล่าแล้วขึ้นต้นซูเราะห์ไว้เนี่ยฝันว่าทําไมดวงสุริยันจันทาดวงดาวเนี่ยนะต่างๆทั้งหมดเลยเนี่ยอะไรสุญูดให้กับนบียูซุฟนบียะกูบอกว่ายูซุฟลาตักซุรุยากะลูกอย่าเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้เลยนะถ้าลูกเอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วก็จะอะไรจะเพิ่มเล่เหลี่ยมจะเพิ่มความอิจฉาริษยาให้กับคนอื่นๆพี่ๆน้องๆของเจ้าเล่าไม่ได้เลยนะอย่าไปเล่าเห็นไหมครับนบียูซุฟน่ะคาดการเอาไว้แล้วและวันนั้นก็มาถึงจริงๆนบียูซุฟยังไม่ทันโตเลยพี่ๆมาขอเอาน้องออกไปเล่นเอาน้องออกไปเอาไปเดินเล่นไปเที่ยวกันหน่อยนะครับไปปิกนิกกันเสร็จแล้วกลับมาบอกกับพ่อมาบอกกับนบียะกูบว่ายูซุฟตายถูกหมากัดกินตายไปแล้วเอาเสื้อเปื้อนเลือดมาให้รู้ไหมนบียะกูบพอเห็นเสื้อเปื้อนเลือดน่ะในความชาญฉลาดของท่านน่ะนบียะกูบบอกว่าไงไอ้หมาตัวนี้มันเก่งนะไอ้หมาตัวนี้มันเก่งนะว่ากับพี่ๆของนบียูซุฟน่ะมันเก่งยังไงล่ะ
มันกินยูซุฟไปหมดทั้งตัวทั้งคนแล้วเนี่ยนะแต่เสื้อไม่ขาดเห็นไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่อะไรเป็นหลักฐานในการพิสูจน์หลักฐานพี่น้องดูสิว่าฆาตกรรมในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าจับไม่ได้เขาก็พิสูจน์ที่ไหนที่หลักฐานวินิจฉัยบริบทแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับทำไมมีกล้องที่จะอะไรจะเป็นกล้องวงจรปิดที่จะติดเอาไว้ให้ดูเนี่ยนะครับเขาก็จะวินิจฉัยจากหลักฐานสภาพเวลาไปเจอตอนแรกเอาเจอศพตอนแรกเนี่ยนอนไม่หายใจอยู่บนซืนเนี่ยกล้องวงจรปิดนะครับอยู่กับลูกสาว5ขวบน่ะเห็นป่ะเอ้ย3ขวบใช่มั้ย3ขวบแล้ว5ขวบอ่ะลูกสาวนอนอยู่กับพ่อไม่รู้ว่าพ่อตายเดินออกไปปีนออกไปจากบ้านไปบอกอยู่กัน2คนพ่อลูกนะครับไปบอกว่าเนี่ยพ่อนอนหลับมายังไม่ตื่นเลยหนูหิวออกมาหาอะไรกินเห็นป่ะมาดูเพื่อนบ้านเห็นว่าน่าสงสัยละนอนเรียกก็ไม่ตื่นมาหาได้กินเนี่ยนะแล้วก็ได้กินนะกินเหมือนกับอะไรกินศพเนี่ยติดที่ตัวลูกมาก็ให้พากันไปดูก็เจอว่าตายกล้องวงจรปิดเปิดเริ่มตั้งแต่อาการไปได้ไปย้อนกล้องดูมีอาการค่อยๆอย่างนี้ค่อยๆสุดลงเดินไม่ไหวอันนั้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปพิสูจน์มากเลยก็ดูจากกล้องแต่ในอดีตสมัยนบียูซุฟเนี่ยก่อน 1,400 กว่าปีนะครับเพราะจากเราไปถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะ 1,445 ปีละแล้วก็จากนบีย้อนขึ้นไปอ่ะนะครับย้อนขึ้นไปถึงนบียูซุฟเท่าไหร่เขาก็ดูหลักฐานที่ไหนดูหลักฐานที่เสื้อนั่นแหละตอนนี้นบียะกุบก็บอกว่าเนี่ยไอ้หมาตัวนี้เนี่ยมันเก่งจังเลยทำไมอ่ะมันกินนบียูซุฟไปหมดเลยแต่เสื้อน่ะไม่ขาดปกติแล้วสัตว์เวลามันจะทำร้ายเหยื่อมันจะกินเหยื่อเนี่ยมันต้องขย่ำก่อนมันต้องเอาจนเหยื่อตายก่อนแล้วถึงจะกินสัตว์ร้ายทั้งหมดนั่นแหละนะครับทุกอย่างเลยสัตว์ที่เป็นสัตว์โตสัตว์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยจะต้องทำร้ายให้เหยื่อตายก่อนไม่กินทั้งเป็นๆอย่างนั้นหรอกพอตายแล้วมันก็กินแต่นี่ยังไงเนี่ยขย่ำยังไงเนี่ยเสื้อเปื้อนเลือดอย่างเดียวแต่ว่าอะไรเสื้อไม่มีรอยขาดเลยนบียะกุบไม่เชื่อนะครับแต่ก็ต้องอะไรไปตามลำดับตามขั้นตอนของมันนะถ้าหากว่าคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยมีในคัมภีร์ก่อนๆ นบียูซุฟนบียะกุบพอลูกชายพี่ๆของนบียูซุฟไปบอกกับพ่อว่านบียูซุฟตายไปแล้วเนี่ยนบียะกุบจะต้องบอกว่าไงอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนถ้าเป็นอะไรเป็นชะรีอะห์นั้นถ้ามีคำนี้มีอินนาลิลลาห์เนี่ยนะมีอายะห์นี้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลลดีนอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะตุมกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบรรดาผู้ที่ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีมีมุซีบะห์มีสิ่งที่ไม่ดีมาเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะครับมุซีบะห์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีการสูญเสียต่างๆนะครับรถชนรถคว่ำนะครับไม่ต้องมีใครตายก็กล่าวอายะนี้ได้อินนาลิลลาเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์หมดเลยและอัลลอฮ์ก็จะเอากลับไปเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบานุตาลารวมถึงชีวิตของเราก็เหมือนกันให้เรากล่าวแบบนี้นะครับแต่นบียะกุบกลับบอกว่าอะไรยาอัสฟาอาลายูซุฟาโอ้อันนี้จ้าเอ้ยยูซุฟลูกพ่อเสียใจเหลือเกินไม่พูดอินนาลิลลาห์บรรดานักวิชาการตัฟซีรจึงบอกว่าอะไรถ้าหากว่าอายะห์นี้มีในคัมภีร์ก่อนๆถูกประทานมาก่อนที่จะอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแน่นอนนบียูซุฟต้องนบียะกุบต้องบอกว่าอะไรอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่นบียูซุฟไม่ได้นบียะกุบไม่ได้พูดนบียะกุบพูดอย่างอื่นแล้วก็อัลกุรอานก็จารึกเอาไว้ว่านบียะกุบพูดว่าไงยาอัสฟาโอ้ช่างเป็นหน้าเรื่องหน้าเศร้าหน้าโศกหน้าเสียใจเหลือเกินนะครับพูดแบบนี้แทนแต่ในชะรีอะห์ของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กล่าวอิสติรยาคือกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและก็กล่าวอินนาลิลลาห์เนี่ยไม่ได้กล่าวเฉพาะคนตายแค่เพียงอย่างเดียวนะครับอะไรที่สูญเสียสตังหายอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะแล้วก็อะไรกลับไปว่าเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์เอากลับคืนไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เราได้ยินกันเป็นประจำแต่นี่อีกคำหนึ่งพี่น้องครับที่กำลังจะบอกกับพี่น้องเนี่ยอีกคำหนึ่งที่พวกเราเนี่ยพูดนะครับ
พูดกันอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอัสการ์เป็นคำกล่าวที่เป็นชัรอียะห์เป็นชะรีอะห์เป็นบทบัญญัตินะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคำกล่าวที่สูงส่งในศาสนาของเราเวลาพูดคำนี้แล้วเนี่ยมันเป็นคุณคำพูดที่มีคุณค่านะครับซึ่งอินนาลิลลาห์น่ะอัลลอฮ์ได้บานเลยนะครับความจริงได้บานเลยถ้าเราพูดใครอินนาลิลลาห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าใครกล่าวอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์ดีนะอิซาอซอบัตฮุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมคนที่กล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคือ1ได้อะไรอัลลอฮ์อภัยโทษให้นะครับอูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิวะเราะห์มะห์2อัลลอฮ์จะเมตตาเขาว่าอุลาอิกาหูมุนมุตะดูดและคนที่กล่าวอินนาลิลลาห์จะได้รับฮิดายะได้รับ3อย่างที่เราไปหาที่ไหนได้ไม่มีที่ไหนให้ได้เลยสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้นะครับให้อัสฮัดด้วยเก่าแก่ที่สุดในโลก3อย่างนี้อัสฮัดก็ให้ไม่ได้นะครับให้ไม่ได้ถ้าหากว่าให้ได้คนกลับมาจากอัสฮัดเหมือนกันหมดนะครับยามียะอิสลามียะที่มะดีนะห์ก็ให้ไม่ได้3อย่างเนี่ยนะครับ1ใน3อย่างคือฮิดายะห์ถ้าหากว่ายามียะอิสลามียะมะดีนะห์มหาลัยนะให้ฮิดายะห์ได้ตรงคนก็กลับมาต้องเหมือนกันหมดนะครับนี่คนกลับมาจากมักกะห์กลับมาจากมะดีนะห์ไปมีความคิดเหมือนคนไคโรเหมือนคนที่เรียนอียิปต์เรียนอัสฮัดไอคนที่เรียนอัสฮัดนะครับกลับไปมีความคิดที่เหมือนกับคนที่อะไรมันนะที่เป็นสวนทางกันและตรงกันข้ามกันคำว่าฮิดายะห์น่ะคืออยู่บนทางนำที่นบีบอกที่นบีสอนที่นบีใช้นะครับไม่มีใครให้ได้เลยทั้ง3อย่างนะครับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เอาใครจะให้อภัยใครแทนได้ถ้าหากเป็นฮักกุลลอไม่เป็นไรไม่ได้ละหมาดโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์กับพระเจ้าพูดแทนอัลลอฮ์ได้ไหมอัลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่ได้ละหมาดมาได้50ปีไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่ว่าอะไรหรอกตอนนั้นเราไม่ว่างพูดแทนอัลลอฮ์ได้ไหมฮักกุลลอฮ์เราต้องบอกกับอัลลอฮ์เองนะครับโออัลลอฮ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลิกแล้วไอ้ที่ว่าได้เวลาแล้วไม่ละหมาดเดี๋ยวก่อนไม่ว่างไม่ไหวไม่เอาแล้วเรื่องของเรากับอัลลอฮ์ไปบอกใครๆบอกไม่ได้นะครับอุลัยกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมอัสศอลาวะอัสศอลาวาตุมินัลลอฮิก็คืออะไรอัลมักฟิรออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้คนกล่าวอินนาลิลลาห์สั้นๆเนี่ยพี่น้องว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกล่าวสั้นๆแบบนี้นะครับประการที่1อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้2นะครับวะเราะห์มะฮ์อัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะเมตตา3ว่าอุลัยกะฮุมุลมุฮตะดูนได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ถามว่า3อย่างเนี่ยหาไม่ได้เลยบนโลกใบนี้จากองค์กรไหนจากสถาบันไหนจากโต๊ะครูคนไหนจากอิหม่ามคนไหนไม่มีใครให้ใครได้เลยทั้ง3อย่างแต่พอเรารู้พอเขาประกาศอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะเสียงสันติประกาศอยู่ในรถอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับอาจารย์อาบิดีนอยู่ในช่องสถานีนะครับอยู่ในยะตีมอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราก็พูดตามได้3อย่างยากไหมพี่น้องไหนลองพูดอีกครั้งสินั่นแหละได้3อย่างแค่ลิ้นกระดิกแค่นี้นะครับไปยากอะไรนะครับแทนที่จะบอกว่าอะไรเอาเนี่ยนะมาคืนเนี่ยมาฟังบรรยายกันกับเราพอเช้าขึ้นมาเนี่ยหลานเข้าไปปลุกไปเรียกนอนนิ่งเฉยไม่ได้อะไรเลยพอรู้แหลมาคืนยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยแหลแหลนะได้อะไรไม่แหลเยาวตะแหลเลยนะแหลในภาษาอะไรนะครับแหลก็ภาษาล้อแหลนะครับแหลมาคืนเนี่ยติดนะบางที่บางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยติดแหลนะครับแหลเนี่ยจริงๆพวกหมอลำนะไม่ใช่คนมุสลิมพอรู้ว่าคนตายแหลอาหรับเขาวิพากษ์กันเนี่ยนะครับไม่ใช่คำว่าแหลลาฮาลิลลาห์ยังพูดไม่ได้นะครับหรือลาฮาลา
บางคนเหลออีละเอาแค่เนี้ยเพลงเป็นต้นต้นร้องได้จบอ่ะนะครับเพลงบนเป็นต้นต้นนะท่องได้จดจำได้หมดเลยแต่ไอ้คำที่จะได้บุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแหลมันหน้าไหมมันหน้าซัดหน้านะแต่ภาษาบ้านเราเนี่ยหน้าซัดหน้าแหลแหลอีละพี่น้องรู้ไหมแต่พูดอย่างเงี้ยพอรู้ว่าโอกาสแหลอีละมาคืนยังอยู่อยู่เลยแหลอีละน่ะแปลว่าอะไรไม่มีพระเจ้าเลยเพราะเป็นประโยคนาฟีอย่างเดียวปฏิเสธหมดเลยทำไมถึงต้องมีประโยคอิสบาตที่บอกว่าอิลลัลลอฮ์ถ้าไม่มีพระเจ้าเลยนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวแปลว่าปฏิเสธพระเจ้าอื่นทั้งหมดเลยยกเว้นมีเหลืออัลลอฮ์องค์เดียวพระเจ้าที่ใครเขาพูดถึงที่ใครเขาว่าเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีค่าควรในการที่จะเป็นพระเจ้าเลยนะครับอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพราะนั้นใครแบบลาก็ไม่ได้แลก็ไม่ได้ลาฮาวลาลาฮาวลิลลาไม่ได้อาหรับชอบพูดอย่าว่าแต่คนไทยนะพี่น้องคนไทยเนี่ยได้แค่แลแต่อาหรับเนี่ยนะครับลาฮาวลิลลาแปลว่าอัลลอฮ์นี่ไม่มีน้ำยาอะไรไม่มีความสามารถอะไรดูสิความหมายของมันออกมาเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาได้ยินถ้าเราบอกครบเพลงอย่างต้นหนึ่งยาวอย่างมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะครับยังจำไม่เคยเลือนยังเตือนเมื่อวานได้ไหมเนี่ยนะครับท่องกันหมดได้หมดเลยไม่มีความหมายอะไรเลยจำได้หมดเลยนะครับเพลงอิลัมยัยได้หมดใช่ไหมชื่อน้องอะไรตะน้องอะไรที่อยู่ในเพลงเนี่ยน้องกิฟน้องกัฟน้องอะไรตะน้องอะไรเอามาพูดได้หมดเลยแต่ชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแลจำบิดีนถ้าจำบิดีนนู้นนะจำบิดีนบอกต้องตบปากต้องขอยืมคำพูดของจำบิดีนนะฮัสซันเนี่ยนะครับถ้าพูดอย่างนั้นต้องตบปากแลนะครับหรือการอิกติซอสนะครับนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาวๆเนี่ยทำไมเราต้องมาสั้นนะครับทั้งที่บางคนเนี่ยบอกว่าตัดความอาซีมนะครับความยิ่งใหญ่ของพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทางด้านฝ่ายพิสูจน์อักษรเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตัดนะครับความหมายที่อยู่ในคำนั้นได้ถึงแม้ว่าเราจะตัดอักษรออกเป็นอักษรแล้วก็ตามเช่นลับซุนยาลาลาที่บอกว่าอัลลอฮฺชื่อใครเนี่ยชื่อใครครับชื่ออัลลอฮ์ถ้าใครอยากจะชื่อนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับมีลูกแม่สร้างฝากฟ้าอัลลอฮุลละดีคนละก็สมาวาติวันอัตชื่อสร้างฝากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินสร้างเอาไว้หมดเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนมีลูกขึ้นมาอยากให้ลูกเก่งชื่ออัลลอฮ์ได้ไหมไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะชื่อนี้ได้เลยนอกจากต้องเอาคำว่าอาบดุลไปไว้ข้างหน้าใครก็ตามที่เอาชื่อของอัลลอฮ์ไปตั้งชื่อให้ลูกให้หลานต้องเอาคำว่าอับดุลไปไว้ข้างหน้าเพราะอับดุลแปลว่าบ่าวอับดุลลอแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์อับดุลรอฮ์มานบ่าวของพระอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาอับดุลรอฮีมอับดุลอะไรอับดุลสมัดอับดุลฮาลีมอับดุลลอฮ์เป็นชื่อของอัลลอฮ์หมดเลยแต่เอาคำว่าอับดุลไปไว้ข้างหน้าที่แปลว่าบ่าวไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเรียกเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนาอะฮับบัลอัสมาอินดัลลอฮิอับดุลลอฮ์วะอับดุรเราะห์มานนะชื่อที่อัลลอฮ์รักที่สุดเลยนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคืออับดุลลอฮ์กับอับดุรเราะห์มานอับดุรเราะฮีมที่มีอับดุลคือยกเนี่ยนบียกมาเนี่ย2คนเท่านั้นแต่ชื่อของอัลลอฮ์ชื่ออื่นๆนะครับซิฟัตอื่นๆเอาอับดุลเข้าไปใส่จะแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอับดุลคอลิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่อะไรจะไม่เรียกลูกอับดุลรอฮ์มานเรียกไอมานอับดุลรอฮีมไอฮีมอาบิดีนเรียกไอดินเห็นไหมไม่เรียกต้องเรียกให้หมดเพราะอาบิดีนแปลว่าอะไรบาปที่มีจิตคารวะบาปที่มีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาชื่ออย่างดีนะครับเรียกไอดินก็อยู่นู่นเนี่ยใช้ปลูกต้นไม้เนี่ยเห็นไหม
ความหมายเป็นภาษาไทยอ่ะเพราะฉะนั้นให้สายอะไรถ้าเป็นนามของอัลลอฮ์ก็ใช้อับดูเอาไว้ข้างหน้าแต่ในความเป็นจริงพอเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอเวลาจะเรียกชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นลับซุนยะลาลาเขาบอกว่าฝ่ายพิสูจน์อักษรบอกลองดูสิความที่เป็นโครงสร้างของคำคำเนี้ยมาจากอาลีฟลามลามแล้วก็ฮาอ่านว่าอัลลอฮูนะอัลลอฮูแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ตะอาลาที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับอัลลอฮ์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าอันนี้ความเดิมความแบบเต็มๆของหมดเลยนะของนามเนี่ยอัลลอฮุลลาซีคอลากอสซามาวาติวัลอัรฎ์อัลลอฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮ์อ้าวตัดนะครับมีกลุ่มที่ชอบตัดตัดอัลีฟออกลิลลาฮีลิลลาฮีมาฟิสซามาวาติวามาฟิลอัรฎ์ถ้าขึ้นกระดานพี่น้องจะเห็นชัดเจนเลยลิลลาฮีฟากฟ้าและผืนแผ่นดินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของใครอัลลอฮ์นะครับทั้งที่ว่าอะไรตัดอัลีฟออกไปแล้วเนี่ยตัดฮัมซาออกไปแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮูนะครับอัลลอฮูลาอิลาฮะอิลลาวะลายุนกอยูมอัลลอฮูอะราอัลลอฮุลลซีคอลากัสสะมาวาติวัลอัรฎ์นั่นแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างฟากฟ้าสร้างผืนแผ่นดินผู้ทรงยิ่งใหญ่พอตัดฮัมซาออกไปหรือตัดอัลีฟออกไปเนี่ยเป็นลิลลาฮิลิลลาฮิมุลกุสสะมาวาติวัลอัรฎ์กรรมสิทธิ์แห่งฟากฟ้าและกรรมสิทธิ์ของผืนแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิเป็นกรรมสิทธิ์ของใครของใครครับอัลลอฮ์องค์เดียวทั้งที่ตัดอลิฟแล้วก็ยังอัลลอฮ์อยู่ลิลลาฮีอ้าวตัดลามออกไปอีกตัวนึงลาฮูเหลือลาฮูในอัลกุรอานลาฮูมาฟิสซามาวาติวามาฟินอัรฎ์สิ่งที่อยู่ในฟากฟ้าและสิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินนั้นสำหรับอัลลอฮ์องค์เดียวยังเป็นของใครอยู่ฟากฟ้าและผืนแผ่นดินยังเป็นของใครอยู่ของอัลลอฮ์อยู่อ้าวตัดลามออกไปอีกตัวนึงเหลือฮูวัลลอฮุลละซีลาอิลาฮะอิลลาฮูวะฮูคำฮูคำเดียวเนี่ยแต่พอเราไปอ่านอะไรไปอ่านว่าซ้อนกับตัวอื่นเนี่ยนะครับตามหลักวิชาตัจวิดเนี่ยอ่านอะไรฮูจะแบบฮุลลอฮูไม่ได้ให้ใส่วาวไปฮูวัลลอฮูนะลาอิลาฮะอิลลาฮูวะฮูวัลอาวัลวัลอาคิรุนั่นมาจากอะไรอิคติซอสมาจากตัดออกไปแล้วตัดไปแล้วตรงนี้บรรดานักภาษาศาสตร์บอกว่าให้ดูเอาก่อนแล้วกันชื่อของเราสมมุติอบิดีนถ้าตัดออกตัดอินออกไปไม่เหลือแล้วเหลืออลิฟอย่างเดียวเอาตัดอลิฟออกไปอีกเหลือดีนตัดดานออกไปเหลือยากับนูนตัดยากไปเหลือนูนไม่มีความหมายแต่ชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวความหมายยังอยู่นะครับจนทั้งฮูวัลลอฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวะฮูวัลอาวัลวัลอาคิรุอัลลอฮ์เป็นองค์แรกอัลลอฮ์องค์สุดท้ายอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้กลุ่มนึงจึงบอกว่าอะไรจะเป็นอะไรเป็นล่ะจะไปพูดยาวๆทำไมล่ะฮูรู้แล้วฮูฮ่าฮ่าฮ่าเคยได้ยินไหมทำไมล่ะเวลาชื่อคนอื่นเวลาชื่อดาราเวลาชื่อใครเรียกได้เต็มทั้งหมดเลยรู้ชื่อรู้พ่อรู้แม่รู้ลูกหมดดาราน่ะจำรู้หมดเลยใครชื่ออะไรพ่อมันชื่ออะไรลูกมันชื่ออะไรมันได้น้ำสังพระราชทานไอคนนี้ไม่ได้ไอคนนี้ท้องก่อนแต่งประวัติคนอื่นรู้หมดเลยแต่พอเวลาเรื่องของอัลลอฮ์เอาให้สั้นเข้าไว้ฮูเพราะว่าโยงกลับไปเนี่ยมันมีที่มาทำไมต้องไปสั้นด้วยล่ะนะครับมุบารอกแปลว่าผู้ที่มีความจำเริญตัดมีมออกไปบารอกะนะครับก็ความหมายก็ขาดแล้วบารอกะนะครับถ้าบารอกะแปลว่ามีความจำเริญนะครับความจำเริญเฉยๆหรือความหมายอื่นภาษาอาหรับแปลว่าอะไรอูดมันคุกเข่ามันแย่มันอะไรมันจะนอนละพอตัดบาออกไปเหลืออารอกะไปความหมายอื่นแล้วตัดอลีฟออกไปเหลือรอกไอ้รอกเห็นไหมเหลืออะไรอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ที่กำลังจะบอกเนี่ยว่านามของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยมีนามเดียวเท่านั้นที่ตัดอักษรอะไรก็ได้ออกไปแต่ความหมายยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอิคติซอสเวลาเราพูดในเรื่องราวของศาสนาแล
ก็กูเนียดว่าลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์กูเนียดนบีสอนให้เนียดนะครับนบีสอนให้เนียดเนี่ยพอเราไปบอกว่าทำไมเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้นะลาแลเนี่ยไม่ได้ลาก็ไม่ได้นะครับก็กูเนียดกูตักดีดเอาภาษาอาหรับกูสมมุติกูนึกในใจกูลาออกมาอย่างเดียวแต่ที่เหลือกูพูดในใจทำไมล่ะพูดออกมาทั้งหมดน่ะไม่ได้นะมันเป็นอะไรเพียงต้นนึงยังพูดได้นะครับอ้าวทีนี้พี่น้องมาดูนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่คำนี้เนี่ยที่กำลังจะบอกนอกเหนือจากอินนาลิลลาห์นะความจริงจะพูดลาฮาวลาวะลากุวะตะพอไปเข้าอินนาก็ไปเลยนะครับอ้าวคำนี้เราจะได้ไม่เสียผลประโยชน์นะครับคำนี้เนี่ยนะครับลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เนี่ยนะเป็นคำพูดที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเป็นคำที่ยอมรับไม่มีพละกำลังไม่มีอำนาจใดๆที่อะไรที่เราเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นสืบเนื่องจากว่ามีดูอาต้นหนึ่งที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเดือนซอฟัตน่ะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอ่ะนะสอนเราว่าอย่าไปทำนู่นทำนี่เลยเรากลัวบัลลอกลัวภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ให้เราขอดุอาจากอัลลอฮ์แบบนี้อัลลอฮุมมะลายะตีบินทัสนาติอิลลาอันตะโออัลลอฮ์จ๋าไม่มีใครเอาความดีมาได้นอกจากอัลลอฮ์องเดียววะลายะดะฟะอุซัยยิอาติอิลลาอันตะและไม่มีใครจะมาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากความชั่วได้นอกจากพระองค์เดียวลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิกะไม่มีพละกำลังไม่มีอำนาจใดๆนอกจากพละกำลังและก็อำนาจของพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นคำนี้เป็นคำที่เราพูดแบบไหนอิกติสพูดแบบสั้นๆแล้วก็เป็นการยอมรับนะครับในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมีหะดีษรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอักซิรูมินกอลิลาฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฟะอินนะฮากันซุนมินกุนูซินญันนะนบีใช้ซอฮาบะห์นะบอกว่าอะไรพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวให้มากจงพูดให้มากจากคำว่าลาฮาวละวะลากูวะตะอิลลาบิลลานะครับให้เรากล่าวคำนี้ให้เยอะทำไมอ่ะนบีถึงได้บอกว่าให้เรากล่าวให้เยอะฟาอินนาฮากันซุมมินกุโนซินยันนะเพราะว่าคำนี้เป็นสิ่งที่อะไรเป็นคังเป็นที่สะสมเป็นที่เก็บที่อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากเอามาแจกแจงเอามาแยกนะมันมีอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายนะครับเอามูลเหตุก่อนนะครับเอามูลเหตุก่อนที่ทำไมนบีถึงได้สอนซอฮาบะห์อย่างนี้วันหนึ่งซอฮาบะห์อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทะเลทรายน้ำก็น้อยอาหารก็อะไรไม่มีนะครับแล้วก็อะไรเตรียมระมัดระวังในการที่จะทำสงครามเพราะอากาศร้อนขึ้นมาหิวกันแย่กันทุกคนก็ตักบีดวิธีอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรลั่นเลยนบีก็บอกว่าอะไรอิรบิโอค่อยๆสำรวมตัวค่อยๆนะอย่าไปเอะอะอย่าไปโวยวายให้ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยค่อยๆนะครับทำไมอ่ะเพราะว่าท่านกำลังขอกับอัลลอฮ์ที่อะไรที่เป็นผู้ที่กานาซามีอัมบาซีรอขอกับผู้ที่หูดีตาดีไม่ต้องลั่นแล้วก็ให้พูดคำนี้ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาในยามที่เราคับขันในยามที่เราลำบากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราแยกก่อนนะว่าถ้ามีใครตายอย่าไปบอกเวลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์มันไม่ใช่วาระของมันเวลาคนตายให้บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ในขณะที่เรามีความทุกข์เรามีความหม่นหมองเนี่ยนะครับเราซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราพูดอย่างนี้นะครับให้พูดอย่างนี้นะหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับสอนเอาไว้นะครับจากอบีซัรรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอามารณีคอลีลีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซับอินนะครับนบีอบีซัรรินบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระสหายของฉันนั้นทรงใช้ฉันอยู่7อย่างด้วยกันนะครับเราจะจบที่หะดีษบทนี้นะ
ใช้ได้7อย่างด้วยกันใช้อะไรอามารณีบิฮุบบินมาซากีนวัดดูนูมินฮุมใช้ให้ฉันรักคนจนจนคนขัดสนแต่พวกเราเป็นไงเวลาคนจนเนี่ยสาจะไม่อยากอยู่ใกล้บางคนนะพวกเราบางคนไม่ใช่พวกเราที่นี่นะครับแต่พอเวลามีเจอกับคนที่อะไรร่ำรวยเนี่ยโอ้โหสลามนี่กูจุ๊บเลยหอมแล้วหอมอิดถอนใส่บัวคนจนไม่เอายิ่งคนละพวกคนละฝ่ายคนละมุมมองคนละวงการคนละความเชื่อคนละอะไรคนละสายบอกไอ้พวกนี้พวกเราพวกเขาพวกซุนนะไอ้ฉันนี่ไม่ใช่นะครับนะแต่ว่าที่นบีสอนนะเนี่ยถ้าใครทำตามนบีเนี่ยคือเป็นไงได้เข้าสวรรค์ได้ไปอยู่กับนบีนะครับนั้นอบูซะรินบอกว่านบีสอนฉันเนี่ย7อย่างด้วยกันนะ1ข้อที่1คือบีฮุบบินมาซากีนวัดดูนูมินฮุมแล้วก็ให้ใกล้ชิดกับคนยากจนฮิกมาข้อคิดมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันประการที่2ว่าอามารณีอันซุรออีลามันฮุวดูนีแล้วก็2ให้ใช้ฉันเนี่ยให้มองคนที่เขาต่ำต้อยด้อยค่ากว่าฉันอย่าไปมองคนที่สูงกว่าให้ดูคนที่เขาอะไรคนที่เขามีคุณค่าคนที่เขาน้อยกว่าเรามีสตังค์อยู่แค่นี้ไปมองโอ้โหดูอิหม่ามฟูอาดเนี่ยทายกล้องอัดเทปทำงานดะวะเนี่ยดูขับรถเสียคันเบอร์เลยเห็นไหมเรานี่พูดแทบตายเนี่ยไม่ต้องอาศัยรถอาจารย์อภิดีนนะยุ่งไหมแต่มองอย่างเงี้ยยุ่งเลยนะแต่มองว่าไงไม่เป็นไรแล้วนะคนอื่นเขาเดินเขายังอยู่กันได้เลยเขาไม่ได้มีรถใครอาศัยไม่มีใครขับให้เนี่ยเขาก็ยังไปไหนมาไหนกันได้เราเนี่ยมีอาจารย์อภิดีนอยู่เห็นไหมจะไปกลัวอะไรไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าไปมองอ่ะมองอิหม่ามฟูอาดรูรถคันเบอร์เลยเราก็ไปตะกายทีนี้ตาเหลือกแล้วทำยังไงวะเนี่ยต้องพูดคืนละ7ที่แหละอาจารย์บิดีนต้องหาที่พูดคืนละ7ที่แล้วถึงจะคุ้มค่ารถนะถึงจะมีรถนั่นแหละตาเหลือกเลยเหนื่อยนบีสอนอย่างนี้เราจะสบายใจให้มองคนที่เขามีน้อยกว่าเรานะวะลาอันซุรออีลามันฮุวะฟาวกีอย่าไปมองคนที่เขามีเยอะกว่าเราเพราะมองแล้วเนี่ยตาเหลือกตาเหลือกตามเขานะครับเนี่ยนบีสอนอบูซัดรินนะให้รักคนจนให้อยู่ใกล้คนจนสบายใจอ่ะถ้าอยู่คนรวยเนี่ยเดี๋ยวโอ้ตายละนู่นเขาถอยรถกันอีกแล้ววะเฮ้ยอ้าวนู่นเขาปลูกบ้านกันอีกแล้ววะเฮ้ยอ้าวนู่นเดี๋ยวเขาไปอุมรอกันอีกแล้วตายเลยยุ่งไปหมดนะแต่ว่าอะไรนบีสอนอบูซัดรินว่าให้มองคนที่อะไรให้มองให้อยู่ใกล้คนจนให้รักคนจนให้มองคนที่เขามีน้อยกว่าเราอย่าไปมองคนที่มีเยอะกว่าเราว่าอามารณีอันอาซิลัตรฮิมานะว่าอินอัตบารอดสามนบีใช้อบูซัดรินอันหมายถึงพวกเราด้วยเนี่ยให้เราไปติดต่อทำความสัมพันธ์กับเครือญาติของเราว่าอินอัตบารอดถึงแม้ว่าเขาสะบัดตูดให้ต่อไปงั้นอัดบรอดแปลว่าอะไรดูบุตรแปลว่าหันก้นให้เขาไม่สนใจก็ไม่ใส่ใจก็ให้อะไรพยายามไปติดต่อทำความสัมพันธ์กับเขาให้ได้เห็นไหมถ้าหากว่านี่เนี่ยบีใช้นะถ้าหากว่ามึงสะบัดตูดกูก็สะบัดตูดมึงมีตูดกูก็มีตูดมึงสะบัดเป็นกูก็สะบัดเป็นได้เจอกันไหมไม่ได้เจอต่างคนต่างดีร้ายต่อร้ายเก่งต่อเก่งนักเลงเก่าเห็นไหมพอเจอกันเข้าได้อะไรดีไหมไม่ดีเพราะกูก็เก่งกูก็ไม่ยอมนะหันตูดให้กันนะครับนบีชาให้ไปติดต่อให้ทำความสำคัญสัมพันธ์ด้วยว่าอามารณีอัลลาอัสอัลลาอาฮาดาชอาฮาดันชัยอันและนบีก็สอนนะครับว่าสอนฉันหมายถึงสอนอบูซัดรินเนี่ยว่าฉันเนี่ยอย่าได้ไปขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากใครอย่าเป็นคนขี้ขอนะครับอย่าเป็นคนขี้ขอนะเจออะไรก็ขอเจออะไรก็ขอหมดเลยนะครับเอาแต่ได้คนขี้ขอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกเดียวกับเข็มถามทำไมอ่ะเอาแต่ได้อ่ะไม่เอาอย่างอื่นเสียไม่เอานะครับเขาเรียกพี่น้องฟังทันไหมเนี่ยเข้าใจนะคนพวกเดียวกับเข็มอ่ะคือเข็มเนี่ยมันไม่เอาอย่างอื่นเลยนะมันเอาแต่อะไรนะได้นั่นแหละนะครับ
นั้นอย่าเป็นอย่างนั้นนี่สิ่งที่เป็นจริยธรรมเป็นคุณธรรมที่นบีสอนอบูซารินนะครับว่าอามารณีอันอากูลาบินฮักว่าอิงกานามุตรอนประการต่อมานะครับท่านนบีสอนอบูซารินว่าให้ฉันเนี่ยพูดจริงอันหมายถึงใครก็ได้ที่จะเป็นประสบนิกรเป็นอุมาของนบีที่จะเดินทางตามนบีนั้นให้พูดแต่ความจริงว่าเรากานามุตรอนถึงแม้ว่าจะขมขื่นก็ตามพูดไปแล้วเนี่ยส่วนมากคนจะพูดถ้าได้ประโยชน์จะพูดแต่เสียผลประโยชน์เนี่ยไม่เอาโอ้แต่พูดแบบนี้ที่นี่ไม่มีใครเชิญนะพูดแบบเนี้ยมันไม่มีใครก็ไม่มาอัดเทปใครก็ไม่มาถ่ายทอดพูดปัง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 ไปเนี่ยนะครับให้พูดความจริงกันแล้วกันว่ากาละว่าเรากาละมุดรอนถึงแม้ว่าพูดความจริงแล้วมันจะขมขื่นก็ตามนะครับอ้าวแล้วก็ต่อมานะครับว่าอามารณีอัลลาอะคอฟะฟิลลาฮิลามัตลาอิมแล้วก็นบีสอนฉันอีกนะว่าอย่าไปกลัวอะไรในเรื่องของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยให้จะให้พูดให้เต็มที่อย่าไปกลัวอะไรนะครับอย่าไปกลัวอะไรเลยถึงแม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากก็ตามว่าอามารณีอันอักซีรอมินกาลิลาฮาลาวาลากูวะตะอิลลาบิลลาและนบีก็สอนฉันอีกว่าให้พูดคำว่าลาฮาลาวาลากูวะตะอิลลาบิลลาเยอะๆฟะอินนะฮุนนะมินกันดินตาตัลอารชิเพราะว่าในคำว่าลาฮาลาวาลากูวะตะอิลลาบิลลานั้นเป็นอะไรเป็นขุมคลังนะที่อยู่ใต้อารัชของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขุมคลังที่อยู่ภายใต้บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบัลลังก์ของอัลลอฮฺมีเกียรติไหมมีเกียรติยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็อะไรคำเนี้ยไปอยู่ใต้สิ่งที่มีเกียรติไปอยู่ใต้สิ่งที่ยิ่งใหญ่แสดงว่าคำนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรติด้วยนบีบอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพี่น้องทวงด้วยนะจะครั้งต่อไปเนี่ยนะครับจะพูดเรื่องนี้ต่ออีกนิดนึงนะครับถ้ามีเวลาหรือถ้ามีโอกาสมาพบจะไม่หาหัวข้อใหม่นะครับจะพูดเรื่องนี้นะแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องได้ไปแล้วว่าให้กล่าวอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาเจอกับความคับขันความคับแค้นใจความไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับให้กล่าวลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กล่าวไงนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับยืนหยัดตั้งมั่นนะครับฟังเรื่องราวของศาสนาอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เดินทางกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็แจ้งข่าวดีด้วยนะครับคอยฟังติดตามในกลุ่มด้วยฝากอีกสักที่หนึ่งเพราะว่าอิหม่ามฟุอาดไปอัดเทปเนี่ยยังเหงาๆอยู่เพราะว่าเริ่มตัฟซีรอันนั้นจะเป็นเน้นในเรื่องของตัฟซีรอัลกุรอานนะครับจะพูดตัฟซีรนะพี่น้องก็ไปติดตามได้นะครับที่ซอยมุมฮาลานเข้าไปใครเคยไปมาแล้วมั่งนะไหนขอมืออีกทีที่มูลนิธิสนาบิรุนเคสเพื่อการพัฒนาวันเสาร์นะครับไม่ทุกเสาร์นะเสาร์ที่แล้วมีไปแล้วเสาร์หน้าก็จะเว้นแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เสาร์ต่อไปถ้าพี่น้องไม่ได้มีที่ประจำที่ไหนก็แวะเวียนไปมีอาหารเลี้ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอาหารส่วนมากจะเป็นอาหารแนวนะครับเป็นแนวอาหรับหน่อยนะก็ฝากเอาไว้เมื่อวานอิหม่ามฟุอัดก็เจอแล้วอาหารอาหรับนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์